อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญและขอโอกาสแก่พระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเทรานุเทระทุกรูปและขอเจริญสุขกับญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญในวันหยุดต่อไปก็เป็นโอกาสฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบกายสงบใจตั้งสติน้อมจิตทำความรู้ที่ลมหายใจของเราหายใจเข้าก็รู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ลักษณะลมเข้าลมออกของตัวเองว่าลมหายใจเข้าออกของเรามีลักษณะอย่างไรหายใจแรงหายใจค่อยหายใจสั้นหายใจยาวหายใจเบาหายใจสบายเราก็ทำความรู้อยู่ที่ลมหายใจของเราหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกพิจารณาที่ลมหายใจของเราใจของเราจะได้สงบเมื่อใจของเราสงบแล้วใจของเราก็เป็นบุญเป็นกุศลวันนี้เราตั้งใจมาสร้างบุญสร้างกุศลเริ่มต้นด้วยการถวายทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมนำเอาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสุขความสงบความร่มเย็นของชีวิตชีวิตของเรานั้นที่มีความสุขอยู่ได้ทุกวันก็อาศัยบุญบุญที่เราเคยสร้างตั้งแต่ทานคือการให้ศีลคือการสำรวมกายสำรวมวาจาของเราให้เป็นปกติการฟังเทศฟังธรรมเสริมสร้างสติปัญญาของเราเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมเพราะหลักธรรมนี่แหละเป็นเครื่องดำเนินชีวิตทำให้ชีวิตของเรามีความสุขเพิ่มขึ้นมากขึ้นก็อาศัยการศึกษาค้นคว้าได้ยินได้ฟังน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติตั้งแต่ทานคือการให้ก็นำความสุขมาสู่ตัวเองศีลก็นำความสุขมาสู่ตัวเองครอบครัวสังคมสมาธิคือการฝึกจิตของเราให้เข้มแข็งต่อสู้กับกิเลสความโลภความโกรธความหลงเราก็สามารถประคับประคองตัวเองให้ตั้งอยู่ในความสุขความเจริญดังนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมเรามาวัดก็ฝึกอบรมจิตตัวเองให้มันสงบหาความสงบให้ตัวเองบ้างเพราะเราอยู่บ้านแล้วความสงบไม่ค่อยจะเกิดขึ้นสักเท่าไหร่ปัญหาหน้าที่ภาระต่างๆเราปล่อยเราวางเราละไม่ได้นั่นวัดเป็นสถานที่ที่มาปล่อยมาวางมาละละความยึดติดละความกังวลทำจิตของเราให้เบาสบายผ่อนคลายอยู่กับลมหายใจดูลมหายใจเป็นหลักหายใจเข้าก็รู้ว่าลมหายใจของเราอย่างไรหายใจออกเราก็รู้ว่าลมหายใจของเราอย่างไรเอาจิตของเรามาจดจ่ออยู่กับลมเอาสติกำหนดรู้ว่าลมเข้าลมออกอย่างไรพูดลมเข้าโทลมออกภาวนาไว้แม่ใจมันแส่สายไปที่อื่นเพราะใจนี้เป็นสิ่งสำคัญคนเราในสำคัญที่ใจจะทุกข์จะสุขจะดีจะชั่วจะไปเป็นมนุษย์ไปสวรรค์ไปนิพพานก็ไปด้วยใจอย่างอื่นไม่ได้ไปท่านใจของเราก็ต้องฝึกฝนอบรมลมให้อยู่กับบุญกุศลก็เรียกว่าสร้างบุญกุศลให้เกิดขึ้นความสงบระงับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องมาละมาวางมาปล่อยอารมณ์อารมณ์ที่ไม่ดีอารมณ์ที่เป็นอดีตอารมณ์ที่เป็นอนาคตเราก็ปล่อยละไม่เก็บเอามาเป็นอารมณ์ในปัจจุบันคือพยายามกำหนดรู้อยู่กับปัจจุบันอดีตก็ละอนาคตก็ตัดไม่ไปเกี่ยวข้องไม่ไปยึดไม่ไปปรุงแต่งอยู่กับปัจจุบันคือตัวรู้รู้ลมเข้ารู้ลมออกพูดลมเข้าโทลมออกภาวนาไว้ใจของเราจะได้สงบเมื่อใจสงบใจของเราก็เป็นบุญเป็นกุศลกุศลแปลว่าความฉลาด
ฉลาดที่นำพาตัวเองไปสู่ความสุขมีบุญอย่างเดียวยังไม่พอต้องมีกุศลฉลาดรอบรู้เท่าทันอารมณ์ความโลภเกิดขึ้นก็รู้ทันความโกรธเกิดขึ้นก็รู้ทันความหลงความไม่รู้เราก็กำหนดใช้ตัวรู้เข้ามากำกับคือตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาที่เราต้องฝึกฝนอบรมกันทุกวันทุกวัน อันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากคนเราถ้าขาดสติขาดปัญญาแล้วไม่สามารถให้ทานไม่สามารถรักษาศีลไม่สามารถนำตัวเองให้ออกจากทุกข์ได้ฉะนั้นมันเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องมาฝึกฝนอบรมสติคือตัวรู้นั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้ทำอะไรก็รู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เอาปัจจุบันเป็นหลักอดีตไม่ต้องไปนึกถึงมันอนาคตไม่ต้องไปไขว่คว้า มันยังไม่ถึงเอาอะไรแน่นอนไม่ได้แต่ปัจจุบันเนี้ยเราสามารถแก้ไขได้ทำให้มันว่างทำให้สงบทำให้เฉยเราสามารถทำได้มันนำความสุขมาสู่ตัวเราอย่างอื่นไม่ได้นำความสุขมาอดีตก็ทำให้เราเป็นทุกข์อนาคตก็ทำให้เราเร่าร้อนปัจจุบันเนี้ยทำความสงบปัจจุบันนำความสงบมาสู่ตัวเองหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ พูดลมเข้าโทลมออกพิจารณาพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปนี่แหละพุทโธก็คือหมายถึงผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานฉะนั้นถ้าเรามีพุทโธเราก็เป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานฉะนั้นคนเราทุกวันนี้ขาดตัวรู้ขาดสติขาดสัมปชัญญะขาดตัวรู้พร้อมถ้าเรากำลังคิดอะไรทำอะไร พูดอะไรฉะนั้นถ้าสิ่งเหล่านี้เราไม่ฝึกฝนอบรมมันก็ไม่เกิดสติก็ไม่เกิดสมาธิก็ไม่เกิดปัญญาก็ไม่เกิดตัวรู้รู้ของพระพุทธเจ้านั้นหมายรู้รู้ความเป็นจริง รู้อนิจจังคือความไม่เที่ยงรู้ทุกขังความทุกข์ที่เกิดจากความไม่เที่ยงรู้ว่าเป็นอนัตตาคือบังคับไม่ได้ไม่ควรยึดไม่ควรติดให้ละให้ปล่อยให้วาง รู้และวางรู้และละรู้และปล่อยไม่ยึดไม่ติดนั่นแหละคือตัวเบาตัวสบายถ้าเราไม่รู้เราก็ยึดติดอยู่ตลอดเวลานั่นก็ของเรานี่ก็ของเราอะไรก็เป็นของเราหมดยึดติดไว้หมดบ้านของเราลูกของเราหลานของเราสามีของเราภรรยาของเราทรัพย์สมบัติของเราร่างกายนี้ของเราผลสุดท้ายเมื่อมีการแปรสภาพ มีความไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงมีความเป็นอนัตตาไม่คงที่เราก็เป็นทุกข์กับสิ่งนั้นเพราะเรายึดว่ามันเป็นของเรามายึดแล้วก็เกิดความเห็นผิดว่ามันเป็นของเที่ยงมันไม่ควรจะแตกสลายมันไม่ควรจะหายไปทั้งแท้ที่จริงแล้วมันก็หายไปแตกไปเป็นตามธรรมชาติของมันเกิดขึ้นก็มีการแปรสภาพตั้งอยู่ได้ ไม่นานมันก็แตกสลายทั้งเราทั้งเขาทั้งวัตถุทั้งสิ่งของทั้งบุคคลไม่มีอะไรเลยมีแต่เกิดกับดับเราพิจารณาเป็นธรรมเป็นธาตุดินน้ำลมไฟเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันร่างกายเราเนี่ยมาจากดินมาจากน้ำมาจากลมมาจากไฟมีวิญญาณธาตุมาอาศัยอยู่คือธาตุรู้มาถึงการเวลาหนึ่ง ธาตุนี้ก็เสื่อมก็กลับไปสู่สภาพเดิมไปเป็นดินไปเป็นน้ำไปเป็นไฟไปเป็นลมผลสุดท้ายไม่มีอะไรมีธาตุนั่นสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่เราจะต้องพิจารณาบ่อยๆนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้ทำอะไรก็รู้สิ่งเหล่านี้เอากายของเราเนี่ยเป็นหลักในการกำหนดรู้เป็นฐานที่ตั้งของจิตเอาจิตไว้ในกายนี้ อาการ32ตั้งแต่เบื้องบนปลายผมจนถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าพิจารณาดูมีนางห้มอยู่เป็นที่สุดรอบภายในนางก็มีอะไรมีเลือดมีเนื้อมีโครงร่างโครงกระดูกมีเส้นเอ็นมีปอดมีตับมีไตมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำดีน้ำเสลดน้ำเหลืองน้ำมูดน้ำโคตรน้ำมันสมองเยื่อมันสมองพิจารณาภายในกายเนี่ยท่องเที่ยวอยู่ในกาย เป็นความเป็นจริงว่ากายนี้ไม่มีอะไร
มีแต่ของเน่ามีแต่ของปฏิกูลไหลออกอยู่ตลอดเวลาทางตาทางหูทางจมูกทางปากทางทวารทางรูขุมขนมีของไม่สะอาดไหลออกตลอดเวลาเราต้องคอยขัดคอยถูคอยชำระล้างสิ่งสกปรกที่มันไหลออกอยู่ตลอดเวลาพิจารณาเห็นความเป็นจริงของสภาวะร่างกายเนี่ยนั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นอยู่ที่ไหนก็เห็นนี่เขาเรียกว่าเห็นความเป็นจริงของร่างกายของตัวเองถ้าเราก็จะไม่หลงไม่หลงกายตัวเองไม่หลงกายคนอื่นไม่หลงรักหลงชังเพราะเรารู้ความเป็นจริงว่าทุกคนก็เหมือนกันกายเราอย่างไรกายคนอื่นก็อย่างนั้นต้องประคับประคองต้องดูแลอย่างดีต้องให้ข้าวให้น้ำให้ยูกยารักษาโรคให้เครื่องนุ่งห่มแม้จะอยู่อาศัยบังแดดบังลมบังฝนทำไมงานร่างกายนี้ก็อยู่ไม่ได้นานเกิดการชำรุดทรุดโทรมในที่สุดมันก็ต้องแตกต้องดับอยู่ไม่ได้ผมก็ร่วงฟันก็หักหนังก็เหี่ยวมีตาก็โรคตามีหูก็โรคหูมีแขนมีขามีปวดมีเมื่อยผลสุดท้ายมันก็จากเราไปไม่อยู่กับเราเพราะมันไม่ใช่ของเราเราอาศัยอยู่อาศัยใช้เดี๋ยวก็จากไปพิจารณาเห็นความเป็นจริงสภาวะธรรมคือความเป็นจริงเราเห็นอย่างนี้ตลอดเวลานั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นพิจารณาให้เห็นไม่เห็นก็นึกไว้ก่อนนึกแล้วก็น้อมเข้ามาโอปัญญิโกไม่เห็นเราเห็นคนอื่นเขาแก่เขาเจ็บเขาตายเราก็พิจารณาทั้งตัวเองว่าเราก็ต้องแก่เราก็ต้องเจ็บเราก็ต้องตายเราก็ต้องจากโลกนี้ไปในไม่ช้าเราเอาอะไรไปไม่ได้เลยผมสักเส้นฟันสักซี่เราก็ไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของนับประสากับสิ่งอื่นทรัพย์สมบัติภายนอกแม้แต่ร่างกายตัวเองก็ไม่สามารถนำไปได้เลยเราก็พิจารณาเห็นความเป็นจริงอย่างนี้ถ้าเราพิจารณาบ่อยสุภะมรณะนึกไว้บ่อยๆความตายเป็นของเราที่ไหนก็ตายนั่งก็ตายเดินก็ตายนอนก็ตายกินก็ตายความตายนี้อยู่ที่ลมหายใจเข้าอยู่ที่ลมหายใจออกเข้าแล้วไม่ออกก็ตายออกแล้วไม่เข้าก็ตายพิจารณาเห็นอยู่ตลอดเวลาจิตของเราก็ปลดตรงเห็นความจริงมันก็ปลดมันก็ปลงมันก็ปล่อยมันก็วางไม่ยึดไม่ติดไม่สำคัญว่าเป็นของเราเห็นความจริงแล้วไม่มีอะไรเป็นของเราเราก็พิจารณาอย่างนี้ตลอดเวลาและจิตใจของเราก็มีความผ่องใสเกิดขึ้นเห็นอะไรก็เป็นธาตุเป็นธรรมเห็นร่างกายก็เป็นธาตุเห็นธาตุก็เห็นธรรมนั่นเองเห็นความเป็นจริงธรรมก็คือความเป็นจริงนั่นคนเราทุกวันนี้มันหลงตัวรู้มันไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาไม่มีเข้าไปรู้เข้าไปเห็นก็กลายเป็นคนหลงวันหลงวัยหลงเกิดหลงแก่หลงเจ็บหลงตายหลงภพหลงชาติหลงหมดทุกอย่างแม้แต่ร่างกายตัวเองก็หลงว่าสวยว่างามหลงว่าคงทนถาวรแล้วก็หลงกายคนอื่นอีกเห็นใครก็สวยงามหมดแล้วก็เกิดความรักเกิดความชังเกิดความเกลียดเกิดความโกรธเป็นอารมณ์ที่ตามมาจากการได้เห็นได้ยินได้ฟังได้สัมผัสได้กลิ่นได้รสเกิดการพอใจไม่พอใจพอใจก็อยากได้เสาะแสวงหาได้มาก็เป็นทุกข์ไม่ได้ก็เป็นทุกข์ผลสุดท้ายเราก็ตกอยู่ตามหน้าของความทุกข์นั่นเองเพราะความหลงความไม่รู้ฉะนั้นกระบวนการของมันก็คือการทำตัวรู้ให้เกิดขึ้นเพื่อต้องการกำจัดอวิชชาความไม่รู้ให้หมดไปจากกายใจของเราถ้าต้องไปดูที่ไหนดูที่กายที่ใจของเราเนี่ยเห็นอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะทำอะไรเราก็เห็นกายเอากายเป็นฐานที่ตั้งของจิตเอาจิตไว้ในกายนี้ท่องเที่ยวอยู่ในกายนี่แหละมันจะเที่ยวก็ให้มันเที่ยวไปแต่เที่ยวไปในกายอาการ32ผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นพิจารณากลับไปกลับมาย้อนไปย้อนมากายาวานาคือฟังศอกกำหนดรู้
กายของเราตามความเป็นจริงเห็นความจริงเมื่อไรนั่นแหละธรรมะก็ปรากฏเกิดขึ้นความสว่างสวัยไม่มีอะไรมาปิดบังฉาบทากิเลสตัณหาไม่สามารถเข้ามาครอบงำฉาบทาได้ก็อาศัยการฝึกฝนอบรมพิจารณาบ่อยๆทำบ่อยๆอยู่ที่ไหนก็ทำอยู่ที่บ้านก็ทำอยู่ที่ทำงานก็ทำกินก็ทำนอนก็ทำหลับก็ทำนะทำไปจนกว่ามันจะหลับตื่นขึ้นมันก็ทำต่อไปพิจารณาต่อไปกำหนดรู้ต่อไปเราทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันสติของเราก็เพิ่มปูนสมาธิของเราก็แข็งแกร่งมั่นคงปัญญาของเราก็รอบรู้เท่าทันอารมณ์ของเรามากขึ้นมากขึ้นคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปรู้ว่าอะไรควรละอะไรควรทำเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วสัมมาทิฏฐิก็เกิดขึ้นกำจัดมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดให้หมดไปสิ้นไปตามลำดับนี่แหละจุดมุ่งหมายของพุทธศาสนาที่พระเจ้าทรงตรัสรู้ก็ต้องการให้สัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ได้มีสติมีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมธรรมคือความเป็นจริงไม่เสแสร้งไม่มีอะไรมาเสแสร้งทำให้คล้อยตามได้ให้เห็นความจริงทุกประการมองสิ่งไหนก็เห็นสิ่งนั้นตามความเป็นจริงมีการเกิดดับมีการแตกสลายมีการเป็นธาตุพิจารณาอย่างนี้เนืองๆแล้วจิตใจของเราก็จะมั่นคงไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ตาเห็นรูปก็ไม่หวั่นไหวหูได้ยินเสียงก็ไม่หวั่นไหวจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งใจของเราก็มั่นคงไม่วอกแวกไม่รักไม่ชังไม่โลภไม่โกรธมีความเฉยนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมมาวัดก็ต้องฝึกฝนบ่อยๆทำบ่อยๆขยันทำมีขันติมีความอดกลั้นอดทนทนหนาวทนร้อนทนปวดทนเมื่อยทนต่อความหิวกระหายทนต่อความอารมณ์ที่เข้ามากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจต้องมีความอดกลั้นอดทนแล้วก็มีวิริยะความเพียรพยายามที่สร้างสติให้มากขึ้นสมาธิให้เกิดขึ้นปัญญาสร้างขึ้นมาแล้วก็เพียรละกิเลสความโลภความโกรธความหลงละตัณหาความอยากละอุปทานความยึดความติดคือเห็นแล้วก็พยายามละพยายามปล่อยพยายามวางไม่เก็บเอามาเป็นอารมณ์ให้อยู่กับความว่างให้อยู่กับความสงบฝึกสมาธิมากๆความว่างมากๆจิตก็มีพลังต่อสู้ตาเห็นรูปก็เฉยได้หูได้ยินเสียงก็เฉยได้ไม่รักไม่ชังไม่โลภไม่โกรธถ้าคนไม่เคยฝึกแค่เห็นนี่ก็หวั่นไหวเห็นรูปที่ตัวเองพอใจก็หวั่นไหวอยากได้ได้ยินเสียงที่ไพเราะก็อยากได้ฟังอีกไม่ไพเราะก็ไม่อยากฟังรูปไม่สวยก็ไม่อยากเห็นมันเกิดผลักดันขึ้นมาเกิดการต่อต้านขึ้นมากระแสแห่งความทุกข์ก็เกิดขึ้นรักก็เป็นทุกข์ชังก็เป็นทุกข์เฉยเท่านั้นที่เป็นสุขแล้วก็ต้องทำใจเฉยทำใจว่างทำใจสงบนี่ถ้าเรารู้จักสภาวะจิตของตัวเองเราก็สามารถยับยั้งอารมณ์ของตัวเองความรู้สึกของตัวเองให้อยู่ในหลักธรรมคือเป็นกลางไม่เอียงไปทางรักไม่เอียงไปทางชังอยู่ตรงกลางรักก็เห็นชังก็เห็นแต่ไม่เข้าไปยึดไม่เข้าไปติดไม่เข้าไปสำคัญตนว่าสิ่งนั้นเป็นของเราเห็นแล้วก็วางเห็นแล้วก็ปล่อยเห็นแล้วก็ละพูดเหมือนง่ายแต่เวลาทำมันยากจะต้องอาศัยทำบ่อยๆเพียรละเพียรทำเพียรสร้างอะไรควรละก็เพียรละบ่อยๆละบาปละอกุศลละความคิดที่ไม่ดีเพียรสร้างในสิ่งที่ดีสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาเพียรทำทุกวันสวดมนต์ภาวนาให้ทานรักษาศีลอันนี้เราต้องฝึกทำบ่อยๆการทำบ่อยๆและบาปมันก็จะค่อยๆลดน้อยลงลดน้อยลงพอเราทำบุญมากขึ้นมากขึ้นบาปอกุศลก็ค่อยๆหมดไปเบาบางไปจากกายใจของเราบุญกุศลก็เพิ่มขึ้นทุกวันเพราะเราทำมากขึ้นทุกวันให้ทานทุกวันรักษาศีลสุดทุกวันสวดมนต์ภาวนาทุกวัน
ทำวันละหลายครั้งทำอย่างต่อเนื่องบาปอกุศลก็เข้ามาไม่ได้เข้ามาครอบงำกายใจของเราไม่ได้เพราะบุญกุศลมันเกิดขึ้นอยู่ทุกขณะคิดดีพูดดีทำดีอยู่ตลอดบาปอกุศลก็ไม่สามารถจรเข้ามาได้สติเราคอยระวังอยู่ตลอดเวลาสมาธิเราตั้งมั่นเหมือนก็มีกำแพงอยู่ศัตรูมันเข้าไม่ได้มันติดกำแพงเข้ามาก็ อยู่ที่กำแพงมันไม่สามารถจะข้ามกำแพงเข้ามาได้กำแพงมันแน่นหนาสมาธิของเราตั้งมั่นไม่หวั่นไหวตาเห็นรูปไม่หวั่นไหวหูได้ยินเสียงไม่หวั่นไหวจมูกได้กลิ่นไม่หวั่นไหวลิ้นกระทบรสไม่หวั่นไหวกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งใจก็เฉยได้นั่นก็เรียกว่ากำแพงของเรามั่นคงเราสร้างกำแพงคือสมาธิที่มั่นคงแล้วเราก็มีนักรบ คือปัญญาที่สามารถฆ่าศึกคือกิเลสให้หมดไปสิ้นไปตามลำดับ นั่นเขาเรียกว่าเราฝึกฝนอบรมไว้ตลอดเวลาไม่ประมาท นะไม่ให้ฆ่าศึกเข้ามาโจมตีเราได้คนเราทุกวันนี้ก็ขาดสติขาดสัมปชัญญะขาดตัวรู้ไม่ได้ฝึกฝนอบรมมาวัดก็ไม่ค่อยได้ทำ บางคนก็มาแบบฉาบฉวยมาให้ทานแล้วก็กลับมารักษาศีลแล้วก็กลับไม่มีโอกาสได้สวดมนต์ภาวนาที่จริงมันต้องทำพร้อมๆกันไปทานต้องมีศีลต้องดีภาวนาต้องเยี่ยมต้องทำไปพร้อมๆกันและมันจึงจะสำเร็จสามารถกำจัดกิเลสตัณหาให้มันเบาบางจนในที่สุดมันก็หมดไปจากกายใจของเรามันจะไม่เกิดขึ้น เพราะเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาตัวรู้อยู่ตลอดคอยละคอยตัดคอยวางคอยปล่อยไม่อารมณ์ที่ไม่ดีมันเกิดขึ้นงั้นสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยฝึกฝนทุกวันไม่ใช่ทำเฉพาะเวลามานั่งนั่งก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นมันมีอริยบท 4เดินเดินนั่งนอนต้องทำทุกอริยบท นั่งทำได้สงบได้ก็หัดยืนยืนให้สงบเดินให้สงบกินให้สงบนอนให้สงบทำการงานให้สงบฝึกไปเรื่อยไม่ใช่สงบเฉพาะนั่งอย่างเดียวบางคนก็นึกว่านั่งเท่านั้นที่จะทำได้ไม่ใช่เขาต้องฝึกทุกอริยบทพื้นฐานจากการนั่งไปก่อนพอนั่งสงบก็หัดยืนให้สงบหัดเดินให้สงบหัดนอนให้สงบหัดกินให้สงบหัดทำงานให้สงบ อยู่ที่ไหนก็เป็นผู้สงบระงับกายใจของเราก็พร้อมสมบูรณ์ด้วยบุญมีทานมีศีลมีภาวนาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเขาเรียกว่าบุญมันเกิดที่กายที่ใจของเราเนี่ยแหละบุญไม่ได้อยู่ที่ไหนบุญอยู่ที่กายกับใจของเรามันเกิดได้แต่จริงมันเป็นสามทางแต่ย่นย่อแล้วก็เหลือกายกับใจบุญเกิดทางทวารมโนทวาร คือความรู้สึกนึกคิดกายกรรมคือทางกายวาจาวจีกรรมเกิดทางการกล่าวในทางที่เป็นบุญเป็นกุศลชักชวนให้คนก็ทําบุญชักชวนให้คนก็ทําความดีแนะนําให้เขาได้มีศีลมีธรรมนี่เขาเรียกว่าวาจาที่เป็นบุญอันนี้เราก็ต้องเลือกเหมือนกันเรียกว่าเลือกคบกัลยาณมิตรคบคนดีคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลคบคนพาล คนพาลก็พาไปหาผิดพุทธเจ้าตัดไว้ในอเสวนาให้เลือกคบคนอย่าไปคบคนพาลชวนเราไปเที่ยวชวนเราไปกินชวนเราไปเล่นชวนเราไปสมะเลเทเมาเราไม่คบคนประเภทนั้นเราเลือกคบคนที่มีสติมีปัญญาชักชวนเรามาหาศีลหาธรรมนะชวนเราไปวัดไปฟังเทศฟังธรรมชวนเราไปนั่งสมาธิชวนเราไปทำบุญ ในเรื่องกัลยาณมิตรคบคนที่ชักพาเราไปสวรรค์ไปนิพพานให้พาเราไปนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานถ้าพวกนั้นก็เรียกว่าคบคนชั่วคบคนพาลคนพาลก็พาเราไปอย่างนั้นไปกินไปเล่นไปเต้นไปรำไปเที่ยวไปเตร่คนสุดท้ายก็พากันไปนรกไปเป็นเปรตไปเป็นอสุรกายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ควรคบ
ในเจียงมันอยู่ในก็เรียกว่าอาบายมุขหกนั่นเองไม่ครบคนผ่านนั้นสิ่งเหล่านี้เราก็อาศัยหลักธรรมนี่แหละพยายามเลือกครบหน่อยครบคนดีคนดีก็จะชักชวนเราไปหาสวรรค์หานิพพานกันว่างก็พากันไปถือศีลว่างก็พากันไปสวดมนต์ภาวนานี่ก็เรียกว่าคนดีคนมีศีลมีธรรมนำความสุขมาให้กับตัวเราท่านเราก็ต้องเลือกเอาเราสามารถเลือกได้ไม่ใช่เลือกไม่ได้ทุกคนมีสิทธิ์เลือกได้หมดนั่นก็เรามีคู่มีครอบครัวเราก็เลือกได้เลือกสามีก็ต้องดูว่าสามีดีไหมเป็นคนขยันไหมเป็นคนติดเหล้าติดบุหรี่ไหมเป็นคนนักเลงหญิงนักเลงสุราไหมมีศีลไหมถ้าไม่มีศีลก็ถ้าคบไปก็มันไปด้วยกันไม่ยืดหาความสุขไม่ได้เดี๋ยวก็ไปทะเลาะเบาะแว้งกันเดี๋ยวก็ไปพูดจาหยาบคายกันเดี๋ยวก็ไปประทุษร้ายกันนี่ก็เรียกว่าคนไม่มีศีลเราก็ต้องเลือกเราเลือกได้มีสิทธิ์เลือกไม่ใช่ปล่อยไปตามยถากรรมยถากรรมหมายถึงว่าปล่อยไปตามอํานาจของกิเลสนั่นเองไม่ได้ฝืนไม่ได้ฝึกคนที่เขาฝืนเขาฝึกเขาก็สามารถที่กําจัดความรู้สึกเหล่านั้นได้ถ้าไปเจอคนอย่างนั้นไม่เจอซะดีกว่าไม่คบซะดีกว่าไม่เข้าไปใกล้ซะดีกว่าเว้นเสียห่างไกลสิ่งเหล่านั้นนี่เขาเรียกว่าเราสามารถเลือกได้แล้วคนเราไม่ค่อยเลือกกันเท่านั้นเองขาดสติขาดปัญญาเห็นเขามาพูดดีหน่อยก็หลงคารมเขาชวนไปทำอะไรก็ไปนี่เขาเรียกว่าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่ได้พัฒนาตัวเองนะผลสุดท้ายก็พากันไปหาทุกข์ต่างคนต่างไม่สามารถเอาตัวรอดได้ทุกข์มันก็เกิดศีลไม่มีทานไม่มีภาวนาไม่มีเจ้าปัญญาที่ไหนไปแก้ปัญหาพอปัญหาเกิดก็แก้ไม่ได้ผลสุดท้ายก็ลงเอยด้วยการอยู่กับปัญหาหมกมุ่นอยู่กับปัญหาคิดไม่หยุดจนกลายเป็นเครียดในที่สุดก็กลายเป็นคนที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้พอเครียดมากๆก็คุมไม่ได้เห็นไหมบางคนไปกระโดดตึกฆ่าตัวตายบางคนไปทำอย่างอื่นฆ่าคนอื่นด้วยฆ่าตัวเองด้วยมีเยอะไปฆ่าครอบครัวตัวเองฆ่าลูกฆ่าภรรยาฆ่าตัวเองเห็นไหมนึกว่าปัญหามันจะจบมันจบไม่ได้โยมปัญหาไม่ได้อยู่ตรงนั้นปัญหาอยู่ที่ตัวเองขาดสติขาดปัญญาขาดธรรมะไม่มีธรรมะก็ไปแก้ไม่เอาศีลเอาธรรมแก้โดยอารมณ์มันแก้ไม่ได้เราแก้ด้วยเหตุด้วยผลเหตุผลที่พระเจ้าทรงสอนนั่นแหละมันมีทางแก้ทางออกหมดไม่มีอะไรที่ไม่มีทางแก้ไม่มีทางออกเพียงแต่เราตั้งสติให้ดีสมาธิมีปัญญามีมันสามารถแก้ได้หมดคนเราไม่ใช่แก้ไม่ได้แก้ได้หมดปัญหาแก้ได้หมดพระเจ้านี่มีลัทธิต่างๆไปโต้วาทีกับพระพุทธเจ้านี่แพ้พระพุทธเจ้าหมดเลยพระเจ้าใช้ปัญญาแก้จนด้วยเหตุด้วยผลเพราะนั้นเอาปัญหาอะไรมาถามก็สามารถแก้ได้หมดแก้แล้วหายข้องใจสว่างไปหมดเลยบางคนถึงกับยอมมาบวชในพุทธศาสนาเลยลัทธิต่างๆที่มาถามปัญหาพระเจ้าพอพระเจ้าสามารถแก้ปัญหาได้ก็ยอมสวามิภักดิ์เข้ามาบวชนับถือพระพุทธเจ้าเพราะหลักธรรมของพระพุทธเจ้านั้นเป็นธรรมที่สามารถดับทุกข์ได้จริงๆปัญหาก็คือการสร้างทุกข์นั่นเองคนที่มีปัญหาก็คนที่สร้างทุกข์ขึ้นมานั่นเราต้องอาศัยธรรมะนี่แหละเป็นเครื่องดำเนินชีวิตของเราชีวิตของเราจึงจะมีความสุขได้คนเราทุกวันนี้มันห่างจากธรรมะไกลจากธรรมะไม่ค่อยได้สนใจกันเท่าไหร่สวดมนต์ยังสวดไม่ได้กราบพระยังกราบพระกันไม่เป็น
เพราะใดเพราะเราห่างจากศีลจากธรรมเวลากราบพระเรายังกราบไม่ถูกเลยไม่รู้จะนั่งยังไงจะกราบพระได้บางคนก็นั่งครั้งเดียวในกราบ3 ครั้งเลยไม่ได้ยกขึ้นมาไม่ได้เงยขึ้นมาไม่ได้เบญจางคประดิษฐ์นะเพราะเราไม่รู้จักว่าการกราบพระที่ถูกต้องนั้นควรกราบอย่างไรเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้สนใจมาวัดก็ไม่ได้สนใจสนใจแต่สิ่งอื่นแต่วัตถุแล้วก็วัตถุช่วยได้มาบนบานสารกล่าวมาขอพรอ้อนวอนเป็นนิสัยมาแล้วโยมนิสัยของชาวพุทธไปไหนก็บนบานสารกล่าวอ้อนวอนขอพรมันไม่ใช่หลักของพุทธศาสนาไม่มีเลยคําสอนพระเจ้าไม่มีเลยโยมไปหาอ่านดูได้ไปเปิดตําราดูได้พระเจ้าไม่ได้สอนเลยไม่มีเลยในหลักธรรมพระเจ้าสอนให้พึ่งสิ่งที่มีเหตุมีผลนะมันจะสำเร็จได้ต้องอาศัยการขยันอาศัยขันติความอดกลั้นอดทนการงานจะสำเร็จลุล่วงไปได้ทำอะไรจะสำเร็จก็ต่อเมื่อเรามีความภาคเพียรพยายามไม่ท้อถอยไม่ท้อแท้เราสามารถต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยสติด้วยปัญญาค่อยๆแก้ค่อยๆไปทีละก้าวนะอันนี้พระเจ้าสอนให้เราพิจารณาไม่ใช่ไปบนบานสารกล่าวแล้วสำเร็จไปอ้อนวอนแล้วสำเร็จทุกวันคนก็ไปขอพรอ้อนวอนทำอย่างนั้นสำเร็จทำการงานสำเร็จบางคนก็ไปขอลูกไม่มีลูกก็ไปขอลูกกับพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆถ้าจริงถ้าเคยทำบุญร่วมกันมันก็ต้องมาอยู่ด้วยกันโยมถึงไม่ขอเขาก็มาเคยอยู่ด้วยกันปรารถนามาด้วยกันสร้างบุญมาด้วยกันมันต้องมาเจอกันให้คนเราไม่เข้าใจไปขอพรอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยเลยกลายเป็นเรื่องงมงายไม่มีเหตุไม่มีผลถ้ากว่านี้คนเราก็ไปขอกับสิ่งเหล่านั้นนะที่จริงขอพรนั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่พรนั้นจะสําเร็จเมื่อต่อเมื่อเราทำเราลงมือทำพรนั้นจึงจะสําเร็จไม่ใช่ขออย่างเดียวขอแล้วต้องทำด้วยปรารถนาสิ่งที่ดีเราก็ต้องทำดีด้วยผลของความดีมันจึงจะเกิดขึ้นแก่เราแก่ครอบครัวของเราแก่ญาติของเราแก่ตระกูลของเราการสิ่งเหล่านี้ก็อาศัยหลักของพุทธศาสนานั่นเองเราไปเปิดตำราเล่มไหนก็ไม่มีพระเจ้าไม่เคยไปขอให้ใครไปขอพรไม่เคยใครไปอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์โชคชะตาพระเจ้าสอนให้เชื่อเรื่องกรรมกรรมคือการกระทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนี่แหละเป็นเครื่องกำหนดทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั่นเองก็เรื่องของกรรมนั่นเองให้เชื่อเรื่องของกรรมนะเราทำกรรมดีผลของมันก็ต้องเป็นบุญเป็นกุศลสิ่งที่ดีๆก็จะตามมาหาเรามาคอยเราอยู่แต่เราทำกรรมชั่วสร้างบาปสร้างอกุศลบาปมันก็ให้ผลเป็นความทุกข์นั่นเราไม่ต้องไปโทษใครว่าคนโน้นทำให้เราคนนี้ทำให้เราใครทำให้กันไม่ได้กรรมนี่มันของใครของมันมันเอาทานข้าวทานอาหารนั่นแหละทานแทนกันไม่ได้อิ่มแทนกันไม่ได้หิวแทนกันไม่ได้ของใครของมันใครหิวใครทานใครอิ่มนั้นบุญธรรมนี่ก็เหมือนกันบุญกรรมนี่ก็เหมือนกันบุญและบาปคนไหนทำคนนั้นก็ได้นี่กรรมไม่พ้นที่พุทธเจ้าบอกมีกรรมเป็นกำเนิดที่เราเกิดมาด้วยกรรมที่เราทำไว้ที่ได้เป็นมนุษย์เนี่ยเราทำกรรมของเราไว้เราเคยให้ทานเราเคยรักษาศีลเราเคยสวดมนต์ภาวนาผลกรรมที่เราทำไว้มันส่งมาส่งให้เรามาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีตาดีหูดีแขนขาอวัยวะครบถ้วนเนี่ยมาจากบุญที่เราทำที่เราสร้างฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันมีเหตุมีผลมาคนเกิดมานะมีบาปเห็นไหมบาปติดมาบุญนิดเดียวได้เกิดเป็นมนุษย์แต่บาปมันให้ผลมากเกิดมา
ไม่สมประกอบพิกลพิการง่อยเปี้ยเสียขาปัญญาอ่อนมาจากบาปที่เขาทำเอาไว้บาปมันส่งผลมาต้องมาชดใช้กรรมที่ตัวเองทำเอาไว้คือบาปนั่นแหละทำไมมันต่างกันนะโยมมันต่างกันเพราะบุญกับบาปที่มันให้ผลมาต่างกัน ถ้ามันเป็นมนุษย์ไม่เหมือนกันหน้าตาไม่เหมือนกันรูปร่างไม่เหมือนกันนิสัยใจคอไม่เหมือนกันแม้แต่ท้องเดียวกันก็ยังนิสัยใจคอไม่เหมือนกันรูปร่างหน้าตาก็ยังไม่คล้ายกันเพราะอะไรเพราะบุญธรรมกรรมแต่งโยมท่านพุทธเจ้าสอนเชื่อเรื่องกรรมกรรมคือการกระทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจพุทธเจ้าสอนให้ละบาปคือกรรมชั่วอย่าได้ทำอย่าได้สร้าง เพราะบาปมันให้ผลเป็นความทุกข์เกิดมาแล้วทุกข์เห็นไหมบางคนเกิดมาทุกข์แสนสาหัสช่วยตัวเองไม่ได้เลยโยมเป็นภาระของพ่อแม่ของญาติพี่น้องต้องคอยดูแลตลอดชีวิตเลยโยมไม่สามารถทำอะไรได้เลยด้วยอำนาจของกรรมคือบาปนั่นเองที่มันให้ผลน่าเสียดายที่เราไม่ได้ ไม่เชื่อเรื่องกรรมกันเราก็เลยไม่รู้ว่ากรรมนั้นมันมีจริงแต่นี้สอนให้เห็นสอนให้รู้ว่าถ้าเราไม่เชื่อเราลองมองไปรอบๆตัวเราเองเนี่ยที่เราเห็นอยู่ มีให้เห็นทุกวันบางคนจนไม่มีอะไรเลยโยมที่กินไม่มีเสื้อผ้าไม่มีจะกินก็อดมือกินมือบางคนอดตั้งหลายมือกว่าจะได้กินสักมือหนึ่งเพราะบาปที่เขาบุญที่เขาไม่ค่อยได้ทำเขาทำแต่บาป ไม่ให้ทานทานไม่ให้ไม่คือไม่นานๆจะทำบุญปีทำบุญสักครั้งหนึ่งเทศกาลปีใหม่สงกรานต์เข้าพรรษาออกพรรษาทำแค่นั้นเองนอกจากนั้นก็ไม่เคยทำอีกเลยวันธรรมดาก็ไม่ทำวันพระปกติก็ไม่เคยทำมาเกิดมาก็ได้แค่นั้นนะโยมนานๆได้กินสักครั้งหนึ่งอิ่มสักครั้งหนึ่ง ตอนนั้นก็อดไปหลายมื้อหลายวันหิวโหยเพราะไม่ได้ให้เนี่ยผลมันต่างกันตรงนี้เองโยมนี่เราไม่เข้าใจเรานึกว่ามันเป็นโทษโชคชะตาโทษโน่นโทษนี่ที่จริงไม่ใช่โทษกรรมที่ตัวเองทำมาไว้นั่นแหละมันให้ผลมาบางคนเกิดมาสุขสบายไหมเกิดมาบนกองเงินกองทอง มีเงินเป็นร้อยล้านเกิดในตระกูลเศรษฐีเกิดในตระกูลกษัตริย์เห็นไหมเขาทำของเขาไว้โยมมีไม่กี่คนนะที่จะเกิดได้อย่างนั้นคนที่เขาทำไม่มากให้ทานไม่มากรักษาศีลไม่มากสวดมนต์ภาวนาไว้มากผลของมันจึงหนุนนำให้บุคคลนั้นเกิดมาในสถานที่ที่เหมาะสมเหมาะสมกับการทำความดีของเขา กษัตริย์ก็ไม่ได้เกิดกันได้ทุกคนเศรษฐีก็ไม่ได้เกิดกันได้ทุกคนเพราะอะไรเพราะมันต้องให้ทานต้องรักษาศีลต้องสวดมนต์ภาวนามาพอสมควร มันจึงจะได้ไปจึงจะได้เป็นมันมนุษย์นะคำว่ามนุษย์ที่สมบูรณ์นะเกิดมาต้องมีศีลห้าครบถ้วนเกิดมาแล้วไม่พิกลพิการหูไม่หนวกตาไม่บอดแขนไม่ขาดขาไม่ขาด ไม่มีอะไรบกพร่องเกิดมาสมบูรณ์แบบนั่นอำนาจของศีลห้าที่เรารักษามันให้ผลมาให้รูปร่างหน้าตามาให้ความสุขมาได้โยมคนหน้าตาดีรูปร่างดีก็มีความสุขไปครึ่งหนึ่งแล้วเห็นไหมผลนะผลที่ได้ทำมาไว้ผลบุญมันให้มาตอนนั้นก็บุญไม่ดีไม่ได้คนเราคนมีบุญทั้งนั้นได้เกิดมาเนี้ย ที่นั่งอยู่ตรงนี้บุญมากเลยได้เข้าวัดได้ถือศีลได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติบุญยิ่งใหญ่มากเราดูดิมีกี่คนโยมไม่กี่คนหรอกที่ทำได้อย่างเราแสดงว่าเรานี่เป็นคนมีบุญมากได้มาอยู่ตรงนี้ได้มาเข้าวัดได้มาถือศีลได้มาฟังธรรมได้มาให้ทานนี่บุญของเราบุญมากบุญยิ่งใหญ่ ใครก็ทำไม่ได้อย่างเราคนอีกจำนวนไม่น้อยไปไหนกันหมดโยมเขาไม่ได้ทำบุญเขามีโอกาสแต่ไม่ได้ทำ
ขโมยไปหลงอยู่ก็มีขโมยไปทำอย่างอื่นจะก็มากไปทำบาปทำอกุศลก็เยอะถ้าเราเนี่ยมาทำความดีมาสร้างบุญกุศลมาฟังเทศฟังธรรมมาประพฤติปฏิบัติอยู่วัดสวดมนต์ภาวนานี่เขาเรียกว่าสะสมบุญทำบ่อยๆสร้างบ่อยๆก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยเกิดชาติหน้ามนุษย์สมบัติก็เป็นอันวังได้ไม่พลาดท่าเสียทีไปนรกเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแน่นอนเพราะอะไรเพราะบุญที่เราสร้างเอาไว้ทานศีลภาวนาที่เราสะสมที่เราสร้างมันขยันเนี่ยเราสะสมของเราไว้เนี่ยอริยทรัพย์ทรัพย์ของเราโยมที่เราทำนี่เป็นของเราหมดใครเอาของเราไปไม่ได้โจรก็เอาไปไม่ได้ใครก็มาช่วงมาจริงเอาไปไม่ได้ตกน้ำก็ไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหม้อำนาจของบุญเนี่ยไม่มีอะไรทำได้เลยโยมโจรก็เอาไปไม่ได้ไฟก็ไหม้ไม่ได้น้ำก็ท่วมไม่ได้แต่ทรัพย์ภายนอกนี่หมดโยมไฟไหม้ครั้งเดียวเกลี้ยงไม่เหลือโจรเอาไปเกลี้ยงไม่เหลือตกหล่นเสียหายไม่เหลือมันไม่ใช่ของเราเราไปไม่ได้นั่นก็เรียกว่าทรัพย์ภายนอกไม่ใช่ของเรามันของโลกใครก็ใช้ได้ถ้ามันไม่สูญหายไปคนอื่นก็ใช้ต่อไปแต่มันไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งไม่มีใครเป็นเจ้าของสมมติว่าเราได้เงินมาร้อยหนึ่งเราไปจ่ายไปซื้อของแต่เงินนั้นก็ไม่ใช่ของเราแล้วเราไปใช้แล้วนี่มันเป็นของเราตรงไหนอะไม่ใช่ก็เป็นของคนอื่นต่อไปคนอื่นก็เอาไปใช้ต่อเป็นของใครไปอยู่ที่ใครยังไม่รู้เลยใช้กันต่อไปนั่นแหละไม่มีใครเป็นเจ้าของโยมหาเจ้าของไม่ได้เป็นของโลกใครก็ใช้ได้แต่บุญในของเราโยมใครมาใช้ให้เราไม่ได้ใครมาทำแทนเราก็ไม่ได้เราไปทำแทนใครก็ไม่ได้มันของเราโดยตรงนั่นพระเจ้าจึงสอนให้เราละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตให้ป่องใสนี่คือหลักธรรมที่พระเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติมาวัดแล้วก็หัดปฏิบัติให้ได้ไม่ได้ก็ไปทำต่อที่บ้านไปฝึกที่บ้านถ้าฝึกมันไม่ดีก็กลับมาใหม่กลับมาฝึกใหม่มาสักสี่สาห้าวันมาฝึกอบรมใหม่กลับไปใช้ที่บ้านที่ทำงานต้องเอาไปใช้โยมสตินี่ต้องใช้สมาธินี่ต้องใช้ปัญญานี่ต้องใช้ทุกวันยิ่งอยู่ร่วมกันมากๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้สำคัญมากในการอยู่ร่วมกันไม่งั้นแล้วเราทำใจไม่ได้เลยโยมตาเห็นรูปก็ทำใจไม่ได้หูได้ยินเสียงก็ทำใจไม่ได้มันวุ่นวายไปหมดโยมไปยึดไปติดไปรักไปชังไปโลภไปโกรธมีอยู่ตลอดเวลานี่แหละการฝึกไปนี้เอาไปใช้เห็นอะไรก็ทำใจเฉยเสียไม่ใช่ของเราเฉยเสียแล้วทำใจเฉยได้มันก็ว่างมาว่างแล้วให้ความว่างนั่นแหละมันจะทำให้เรามีความสุขมันไม่ว่างคือมันวุ่นอะไรเราก็รับไม่หมดตาเห็นรูปก็รับไม่หมดหูได้ยินเสียงก็รับไม่หมดเราไม่เคยปล่อยไม่เคยวางไม่เคยละเลยเสียงดีก็รับไว้เสียงไม่ดีก็รับไว้มันอยู่ที่ไหนอยู่ในใจเราแต่เราก็คิดคุ้นคิดอยู่อย่างนั้นนั่งก็คิดเดินก็คิดนอนก็คิดทำอะไรก็คิดคิดถึงรูปคิดถึงเสียงคิดถึงกลิ่นคิดถึงรสคิดถึงการสัมผัสมันปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลามันไม่หยุดไม่นิ่งทุกข์มันก็เกิดเพราะอะไรเพราะเราไปยึดรูปยึดเสียงยึดกลิ่นยึดรสยึดการสัมผัสนั้นไว้ทำไปทำมาใครเป็นผู้ที่ตกอยู่ตามหน้าของทุกข์ก็เรานั่นแหละเราไปยึดเอาไว้ทุกมันก็อยู่กับเราถ้าเราปล่อยได้เมื่อไรทุกนั้นก็หมดไปจากเรามันมีอยู่แค่นี้เองวิธีกําจัดทุกคือการปล่อยการละการวางให้มันว่างให้มันสงบไม่ยึดเอาไว้เมื่อเราเดินไปไหนไม่ถือของมันหนักไหมไม่หนักโยม
ถ้าเดินไปถือไปนั่งไปถือไปมันหนักไหมหนักยิ่งนานยิ่งหนักโยมหลายวันหลายเดือนหลายปียิ่งหนักมากเลยเนี่ยเราทุกคนนี่ถือไว้หมดถือรูปถือเสียงถือกลิ่นถือรสเนี่ยถ้ามันเป็นวัตถุที่แสดงออกมาได้เนี่ยมันไม่มีที่ไว้โยมมันเต็มไปหมดเลยเนี่ยมันอยู่ในใจของเราเต็มไปหมดเลยไม่มีที่วางเลยมันวางไม่ได้มันยึดไปหมดเลยไอ้นั่นก็ของเราไอ้นี่ก็ของเรายึดไปเต็มไปหมดเลยว่าใจนี้หาความว่างหาความพอดีไม่ได้เลยนั่นหลักธรรมคำสอนที่พระเจ้าทรงสอนเนี่ยให้เรารู้ทันอารมณ์คิดอะไรก็รู้รู้แล้วก็ละต้องรู้ก่อนต้องมีตัวรู้คือสติก่อนมันจึงจะละได้ด้วยปัญญาปัญญาเข้าไปรู้เข้าไปเห็นว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราเราควรละนั่นแหละสติสมาธิปัญญาเนี่ยมันจะต้องไปด้วยกันทั้งหมดมันขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่สมบูรณ์สมาธิจะเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีสติสติสมาธิถ้าไม่มีปัญญาก็เกิดไม่ได้นั้นทั้งสติทั้งสมาธิทั้งปัญญาเนี่ยมันต้องอาศัยซึ่งกันและกันจึงจะสมบูรณ์แบบนั้นเราต้องมาฝึกสติก่อนนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้ทำอะไรก็รู้กายรู้ใจเห็นกายเห็นใจนั่งอย่างไรเดินอย่างไรนอนอย่างไรกินอย่างไรคิดอย่างไรพิจารณาอยู่ตลอดเวลาเห็นอยู่ตลอดเวลารู้อยู่ตลอดเวลาไม่ต้องไปรู้ที่อื่นรู้ที่ตัวเองเราทำงานก็รู้กับการงานของเรานะจิตจดจ่ออยู่กับงานนั่นก็เรียกเป็นสมาธิหยิบก็อยู่กับการหยิบเขียนก็อยู่กับการเขียนอ่านก็อยู่กับการอ่านทำอะไรก็อยู่กับสิ่งนั้นจิตจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นก็เรียกว่าสมาธิเป็นการฝึกมาฝึกบ่อยๆแล้วไปนั่งปั๊บมันก็ว่างทันทีโยมจิตมันรวมกันเป็นหนึ่งเมื่อไหร่เรานั่งปุ๊บมันก็ว่างทันทีจิตมันจะว่างไปโดยอัตโนมัติเพราะเราฝึกไว้ถ้าเราไม่ฝึกไว้นี่มันไม่ว่างมันวุ่นไปหมดงั้นเราต้องอาศัยการฝึกฝนมาวัดก็มาหัดฝึกเนี่ยฝึกจิตให้สงบให้อยู่กับกายอยู่กับลมหายใจเข้าอยู่กับลมหายใจออกให้รู้เนื้อรู้ตัวไปก่อนคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้แล้วก็ละรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็วางเท่านั้นเองหัดเป็นผู้ปล่อยผู้วางไม่ยึดเห็นอะไรก็ไม่ยึดรู้อะไรก็ไม่ยึดปล่อยเสียวางเสียมันก็เบาสบายโยมมันคนเดินตัวเปล่านั่งตัวเปล่าไม่ต้องแบกไม่ต้องหาไม่ต้องถือไม่ต้องคอนมันก็ไม่หนักมันก็เบานั่งที่ไหนก็เบานอนที่ไหนก็เบายืนที่ไหนก็เบากายเบาใจโยมมันไม่มีอะไรอยู่ในใจอดีตไม่มีอนาคตไม่มีบ้านไม่มีเรือนไม่มีที่ทำงานมันอยู่กับปัจจุบันทำให้เบาโยมอดีตทำให้หนักอนาคตทำให้เราร้อนถ้าอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันสบายนั่งที่ไหนก็สบายยืนที่ไหนก็สบายนอนที่ไหนก็สบายไม่ชอบด้วยความสบายเพราะเรามันเคยชินกับความคิดความนึกมันปล่อยซะจนเคยปล่อยให้คิดหนังก็คิดไม่หยุดไม่รู้คิดเรื่องอะไรทำไปทำมาคิดอยู่สองเรื่องสรุปแล้วคิดอยู่สองเรื่องเรื่องเก่ากับเรื่องใหม่เท่านั้นเองคนเราไม่ได้คิดอะไรมากแต่มันคิดไม่หยุดแต่มันคิดอยู่สองเรื่องเรื่องเก่าหมดจบมันก็เรื่องใหม่เรื่องใหม่จบมันก็เรื่องเก่ามันก็วนเวียนอยู่เนี่ยโยมไม่ได้ไปไหนเลยวนเวียนเรื่องเก่ากับเรื่องใหม่นี่แหละถ้าหยุดจะได้มันเป็นสุขละอดีตตัดอนาคตกำหนดอยู่กับปัจจุบันได้มันแสนจะสบายนั่งที่ไหนก็สบายนอนที่ไหนก็สบายนี่แหละคนรู้จักคิดเรียกว่าคนรู้จักคิดคนไหนรู้จักคิดคนนั้นก็สบายเพราะไม่คิดเนี่ยนั่งเฉยๆทำใจว่างๆมันก็นั่งเป็นสุญญากาศอยู่ไม่ต้องคิดอะไรรู้เฉยว่างสว่างสงบ
ท่านั้นเองไม่ต้องคิดอะไรเลยทำได้แค่นี้แล้วมันมีความสุขแล้วโยมตกกว่าได้เงินได้ทองเป็นล้านอีกโยมได้เป็นล้านเป็นทุกข์นะกว่าคนโน้นจะมาแย่งแต่คนนี้จะมาชิงเอาไปกลัวมันจะหายไปไปเก็บไว้ที่ไหนดีคนโน้นจะมายืมคนนี้จะมาเอาโอ้เอาสารพัดทุกข์นะแต่อยู่กับความว่างเนี่ยไม่ต้องทุกข์อะไรใครก็มาชิงของเราไม่ได้โจรก็ไม่มาปล้นใครก็ไม่มาเขายืมของเราเนี่ยความว่างในของเราลองทำดูทีโยมว่างเฉยทำใจเฉยทำใจว่างทำใจสงบสบายสบายอดีตก็ละอนาคตก็ตัดอยู่กับปัจจุบันหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้พูดลมเข้าโทรลมออกทำให้มันเบาหลับตาก็เบาลืมตาก็เบามันเบาสบายหมดกายเบาใจเบาสุขมันก็เกิดทันทีโยมนะโหสุขนี้เราไม่เคยเจอที่ไหนเลยเจอที่ความว่างเจอที่ความสงบนี่เองพุทโธจึงบอกว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีไงพุทธเจ้าค้นหามาหมดแล้วมีประสาทสามฤดูมีข้าทาสมีบริวารมีทรัพย์สินเงินทองอำนาจยศถาบรรดาศักดิ์เหนือฝ่าเขาหมดเลยโยมไม่มีความสุขเลยในชีวิตมียศก็ไม่มีความสุขมีธาตุมีบริวารมีเงินมีทองมีประสาทสามฤดูหาความสุขไม่ได้เลยพระเจ้าจึงออกแสวงหาความสุขเมื่อองค์ค้นพบพระองค์จึงตรัสว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีค้นหามาหมดแล้วทดลองมาหมดแล้วไม่ใช่ค้นหาอย่างเดียวทดลองมาหมดแล้วเงินก็มีแล้วครอบครัวก็มีแล้วข้าทาสบริวารก็มีแล้วยศตำแหน่งก็มีแล้วมีทุกอย่างที่ทางโลกเขาต้องการปรารถนาพระองค์มีหมดเหนือกว่าเขาหมดเลยแต่หาความสุขไม่ได้เลยและพวกเรากระเสือกกระสนไปหาอะไรกันหายศหาตำแหน่งหาทาสหาบริวารหาเงินหาทองหาของที่พระเจ้าสละแล้วแต่ความสุขที่พระเจ้าหาพบแล้วเราไม่เคยค้นหาเลยพระเจ้าเอามาตัดบอกแก่พวกเราเนี่ยพุทธบริษัทให้หาความสงบให้เจอสงบกายวาจาใจนั่งที่ไหนก็สงบเดินที่ไหนก็สงบกินที่ไหนก็สงบนอนที่ไหนก็สงบให้กายสงบใจสงบสงบกายสงบใจได้เมื่อไหร่นั่นแหละความสุขมันจะปรากฏขึ้นทันทีไม่ต้องไปถามใครว่ามันสุขยังไงมันไม่เคยพบมาก่อนในชีวิตนี้นั่นก็จึงแสวงหากันนะผู้มีปัญญาจึงแสวงหาความสุขประเภทนี้กันทำไมจึงต้องออกจากบ้านจากเรือนเพราะบ้านเรือนนั้นเป็นเหตุแห่งความทุกข์คนที่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยบ้านด้วยเรือนนั้นเป็นเหตุแห่งความทุกข์สร้างบ้านสร้างเรือนนั่นคือเหตุของทุกข์ทั้งนั้นนะพระอรหันต์จึงออกจากบ้านจากเรือนกันมาต้องออกไม่ออกหาความสุขชนิดนี้ไม่ได้สุขที่แท้จริงของชีวิตไม่ได้นี่เราก็ออกมาบ้างสิสักวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ยังดีสักสองวันสามวันก็ยังดีหัดออกบ่อยๆโยมออกจากบ้านจากเรือนออกจากลูกจากหลานออกจากสามีออกจากภรรยาไม่ตกเป็นทาสของสิ่งเหล่านั้นหัดปล่อยหัดวางหัดปลดหัดปลงทำให้มันว่างทำให้มันสงบพักหนึ่งครู่หนึ่งก็ยังดีกว่าเราไม่ได้ทำเลยปล่อยให้มันพาเราไปสู่ความทุกข์อยู่ตลอดเวลาทุกแล้วทุกอีกวันแล้ววันเล่าหาความสุขไม่ได้เลยสุขโลกิยะคือมันสุขที่เจอด้วยทุกสุขของทางโลกคือสุขที่เจอด้วยทุกสุขนิดหน่อยแต่ทุกนั้นยาวนานเห็นไหมเรามีความสุขกันแป๊บเดียวแต่ความทุกนั้นยาวนานมากหลายปีหลายเดือนออกจากทุกกันไม่ได้เลยแต่ของพระพุทธองค์นั้นของพระพุทธเจ้านั้นเป็นความสุขที่ออกจากบ้านจากเรือนทุก
เขาเรียกว่านิรามิสุขสุขที่ไม่อิงอาศัยด้วยวัตถุด้วยสิ่งของไม่ต้องมีเงินไม่ต้องมีวัตถุไม่ต้องมีบุคคลไม่ต้องมีสิ่งของไม่ต้องมีอะไรเลยสุขของพุทธเจ้านั่นคือไม่มีอะไรเลยมีแต่ความว่างเปล่าว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนเราเขาตัวเราก็ไม่มีตัวคนอื่นก็ไม่มีนั่นคือความสุขที่แท้จริง ถ้าคนยังค้นหาความสุขประเภทนี้ไม่ได้ก็ทุกข์นั่นก็ยังมีอยู่นั่นสิ่งเหล่านี้ก็อาศัยการสร้างบุญบารมีทานบารมีศีลบารมีศีลบารมีในกรรมปัญญาสัจจะเรื่อยไปทำจนสำเร็จบารมีเต็มเมื่อไหร่ก็สำเร็จเมื่อนั้นถ้าอยากเต็มไวๆก็ต้องออกมาไวๆทำไมครูบาอาจารย์ท่านจึงออกมาตั้งแต่ ยังเยาว์วัยก็มีตั้งแต่เด็กๆออกมาบวชบางคนก็บางท่านก็ออกมาตั้งแต่มีครอบครัวแล้วก็ลาลูกลาเมียบางคนมีลูกมีเมียตั้งหลายคนลาออกมาท่านจะไปหาความสุขแล้วนะเรามีอนุญาตลูกอนุญาตก็ออกบวชค้นหาความสุขที่แท้จริงของชีวิตได้เลย เห็นแล้วว่าการครองบ้านครองเรือนนั้นเป็นมันเป็นความทุกข์อย่างยิ่งใหญ่ทุกข์ที่ไม่รู้จักจบจักสิ้นนั้นคนเราที่แสวงหากันอยู่ทุกวันเนี่ยมันแสวงหาทุกข์ไม่ใช่แสวงหาความสุขถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าแต่ไม่เป็นไรเมื่อเราอยู่ในทางโลกแล้วมีครอบมีครัวแล้วเราค่อยๆออกมาค่อยๆออกมาทีละเล็กทีละน้อยวันหนึ่งคืนหนึ่งหัดบ่อยๆ อยู่บ้านก็หัดมั่งเวลานี้เวลาที่จะออกจากครอบครัวหัดมาสวดมนต์นั่งสมาธิสักชั่วโมงหนึ่งนี่เวลาของฉันนะไม่ใช่เวลาของครอบครัวนะมีห้องส่วนตัวสวดมนต์ภาวนาทำมั่งโยมหัดมั่งฝึกไว้บ้าง ผลสุดท้ายเราก็จะได้ออกมาจริงๆไม่ใช่อยู่กับครอบครัวจนไม่มีเวลาออกมาเลยไม่งั้นก็มาทั้งครอบครัวก็ได้พาครอบครัวมาวัดมาถือศีลด้วยกันมาภาวนาด้วยกันมาปฏิบัติด้วยกันพอมันเห็นแล้วเดี๋ยวต่างคนต่างก็ปรารถนาที่จะออกจากบ้านจากเรือนกันทั้งครอบครัว จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเหมือนกันถ้ามีบุญมีกุศลที่ตัวเองเคยสร้างเคยทำไม่ถึงเวลามันก็จะออกจากบ้านจากเรือนมาเริ่มต้นด้วยการมาบ่อยๆหัดจากบ้านจากเรือนมาบ่อยๆมาแสวงหาสิ่งที่มันประเสริฐยิ่งกว่านั้นถ้าออกไม่ได้จริงๆก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยก็ยังดีชาติต่อไปก็จะได้ออกจากบ้านจากเรือนกันบ้าง อันนี้ก็ขอฝากไว้เอาคำสอนของพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติหาหนทางแห่งความดับอะไรดับทุกข์นั่นเองเราต้องการความสุขเราก็ต้องหาทางดับทุกข์ให้ได้สุขมันจึงจะเกิดทุกข์กับสุขมันของคู่กันเราต้องพิจารณาเห็นให้รู้ถ้าเราไม่เห็นไม่รู้เราก็ออกจากทุกข์นั้นไม่ได้ ท่านวันนี้ตมาก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมกันสร้างบุญบารมีตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีในขัมมะปัญญาสัจจะอะไรก็แล้วแต่ที่ญาติโยมปรารถนาแล้วก็ตั้งใจทําก็ขอให้บุญนั้นจงสําเร็จประโยชน์ขอให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรม ก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขขอได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้เข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นคำองค์แสดงธรรมจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมกโมครูบาอาจารย์และพระเถระวัดสังฆทานนะครับ ครับตอนนี้ไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานนะครับครับตอนนี้พร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโอนตุตุติยัมปิสุตินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโอนตุตาติยัมปิสุตินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโอนตุสาธุครับเชิญครับสำหรับผู้ที่มีสังฆทานและทายทานเอาขึ้นมาประเคนคุณเจ้าได้เลยนะครับไม่มีนะครับมีไหมครับสังฆทานมีไหมมีชุดเดียวมีครับมีอาจารย์เชิญเลยครับครับในการฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้สตินะครับแล้วก็ได้สมาธิและเราก็เอามาปรับใช้กับตัวของเราเองครับเพื่อความสุขพวกผมเจริญในหน้าที่และการงานแล้วก็ในการรักษาวาจากายของเราให้มีความสุขและสุขภาพแข็งแรงนะครับครับที่วัดสังฆทานนั้นก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมทำบุญและก็ยินดีก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้มาปฏิบัติธรรมนะครับมารักษาศีล5ได้มาสวดมนต์แล้วก็ได้มาเจริญภาวนาเดินจงกรมครับเมื่อคืนนี้เราก็อยู่กันในสังฆีกันตลอดทั้งคืนมีวันเสาร์และก็วันอาบวชสวดศีลก็มีอย่างนี้เป็นประจำทุกวันวัดสังฆทานนะครับครับต่อจากนี้ไปพระคุณเจ้าก็จะปังสุขุลและก็ให้พรนะครับต่อไปก็ตั้งใจนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังโวปัสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุต่อไปตั้งใจรับพรยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยธาเหมือนประจันในวันเพ็ญมณีโชติรโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีชัยสิทธิตนังลาภังความชนะความสำเร็จทรัพย์และลาภโสติภคยังสุขังพลังความสวัสดีความมีโชคความโศกมีกำลังเตริอายุจวันโนจะโพคังวุติจยสวาเตริอายุวันนาโพคะความเจริญและความเป็นผู้มียศสาตวัสสาจะอายุจะและอายุยืนร้อยปีเท
เทวสิทธิพวันตุเตความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะ ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ